อบจ.ภูเก็ตดำเนินงานโครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่งโดยมีเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทุกแนวชายหาดหากนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่เล่นน้ำบริเวณชายหาดได้รับการช่วยเหลือปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธีและรวดเร็วจากผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยชายฝั่งทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกมีความปลอดภัยและเกิดความประทับใจต่อมาตรการเฝ้าระวังการเล่นน้ำบริเวณชายหาด